ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมากก่อนตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้อบรมทำให้มากแล้วซึ่งธรรม5อย่างธรรม5อย่างอะไรบ้างธรรม5อย่างคือเราได้อบรมอิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นประธานกิจและความเพียรมีประมาณโดยยิ่งเป็นที่5ภิกษุทั้งหลายเพราะความที่เราได้อบรมทำให้มากในธรรมมีความเพียรมีประมาณโดยยิ่งเป็นที่5เราได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อธรรมใดๆซึ่งควรทำให้แจ้งโดยปัญญาอันยิ่งเพื่อให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วในธรรมนั้นๆเราได้ถึงแล้วซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่ภิกษุทั้งหลายถ้าเราหวังว่าเราพึงมีอิทธิวิธีมีประการต่างๆผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฟ้าทะลุกำแพงทะลุภูเขาดุจไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งขัดสมาธิคู่บัลลังก์ลูบคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากอย่างนี้ได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้ดังนี้ก็ตามในอิทธิวิธีนั้นๆเราก็ถึงแล้วซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่ภิกษุทั้งหลายหรือถ้าเราหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งละถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะหมดอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ดังนี้ก็ตามในวิชานั้นๆเราก็ถึงแล้วซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโคลงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิใดสมาธินั้นภิกษุย่อมจะได้โดยไม่หนักใจได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเลยภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโคลงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิไหนกันเล่าภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโคลงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิอยู่อย่างไรเล่าความหวั่นไหวโยกโคลงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามแล้วนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าภิกษุนั้นหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้ทำกายสังขารให้สงบระงับอยู่หายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ทำกายสังขารให้สงบระงับอยู่หายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าอยู่
ว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้สงบระงับอยู่หายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้สงบระงับอยู่หายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์บันเทิงอยู่หายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์บันเทิงอยู่หายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้ดำรงจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ดำรงจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ปลดปล่อยอยู่หายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ปลดปล่อยอยู่หายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้มองเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้มองเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้มองเห็นธรรมเป็นความจางคลายหายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้มองเห็นธรรมเป็นความจางคลายหายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้มองเห็นธรรมเป็นความดับสนิทหายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้มองเห็นธรรมเป็นความดับสนิทหายใจออกอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้มองเห็นธรรมเป็นความสลัดกลับหลังหายใจเข้าอยู่ว่าเราจะเป็นผู้มองเห็นธรรมเป็นความสลัดกลับหลังหายใจออกอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิอยู่อย่างนี้แลความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็เหมือนกันในการก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติสมาธินี้เป็นส่วนมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุหวังว่ากายของเราก็อย่าลำบากตาของเราก็อย่าลำบากและจิตของเราก็จงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานเถิดดังนี้แล้วภิกษุนั้นจงทำในใจในอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าภิกษุหวังว่าความครุ่นคิดอันเกี่ยวข้องไปทางเย่าเรือนของเราจงหายไปอย่างหมดสิ้นดังนี้แล้วภิกษุนั้นจงทำในใจในอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าปฏิกูลต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูลดังนี้แล้วภิกษุนั้นจงทำในใจในอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลต่อสิ่งที่ปฏิกูลดังนี้แล้วภิกษุนั้นจงทำในใจในอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าปฏิกูลทั้งต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและต่อสิ่งที่ปฏิกูลดังนี้แล้วภิกษุนั้นจงทำในใจในอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลทั้งต่อสิ่งที่ปฏิกูลและต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูลดังนี้แล้วภิกษุนั้นจงทำในใจในอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าภิกษุหวังว่า
เราพึงเป็นผู้ไม่ใส่ใจเสียเลยทั้งต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและต่อสิ่งที่ปฏิกูลทั้งสองอย่างแล้วเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเถิดดังนี้แล้วภิกษุนั้นจงทำในใจในอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีต่อแต่นี้มีตรัสทำนองนี้เรื่อยไปจนถึงความหวังจะได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาวิทยิตนิโรธจนกระทั่งความดับเย็นแห่งเวทนาเพราะความไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้นเป็นที่สุดว่าผู้ต้องการพึงทำในใจในอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีทรงพยายามในเนกขัมมจิตและอนุปุพพวิหารสมาบัติก่อนตรัสรู้อานนท์ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความรู้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเนกขัมมะความหลีกออกจากกามเป็นทางแห่งความสำเร็จปวิเวกความอยู่สงัดจากกามเป็นทางแห่งความสำเร็จดังนี้แต่แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในเนกขัมมะทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราเสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในกามทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการนึกคิดให้มากและทั้งอนิสงส์แห่งการออกจากกามเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราเสื่อไปว่าถ้าใครเราได้เห็นโทษในกามทั้งหลายแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามแล้วพึงเสพในอนิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนกขัมมะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนกขัมมะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในทางกามก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราเสื่อไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้าใครเราเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้พึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอวิตกะธรรมคือฌานที่สองนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในวิตกะธรรมเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสงส์แห่งอวิตกะธรรมเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในวิตกแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสงส์ในอวิตกะธรรมแล้วพึงเสพในอนิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้
หลุดออกไปในอวิตกธรรมโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอวิตกธรรมคือฌานที่สองนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่สองนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในวิตกก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะความจางไปแห่งปีติพึงอยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและพึงเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในนิปีติกะฌานคือฌานที่สามนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในปีติเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสงส์แห่งนิปีติกฌานเรายังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในปีติแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสงส์ในนิปีติกฌานแล้วพึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในนิปีติกฌานโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในนิปีติกฌานคือฌานที่สามนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะความจางไปแห่งปีติจึงเกิดอุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่สามนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในปีติก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนพึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอทุกขมสุขคือฌานที่สี่นั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกที่เกิดแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอุเบกขาสุขเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสงส์แห่งอทุกขมสุขเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในอุเบกขาสุขแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มาก
ได้รับอานิสงส์ในอทุกขมสุขแล้วพึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอทุกขมสุขโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ด้วยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอทุกขมสุขคือฌานที่สี่นั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่สี่นี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอุเบกขาก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราเสื่อไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะผ่านพ้นรูปสัญญาความกำหนดหมายในรูปโดยประการทั้งปวงได้เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆะสัญญาความกำหนดหมายอารมณ์ที่กระทบใจเพราะไม่ได้ทำในใจซึ่งความกำหนดหมายในภาวะต่างๆนานตสัญญาพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอากาสานัญจายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในรูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสงส์แห่งอากาสานัญจายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในรูปทั้งหลายแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสงส์ในอากาสานัญจายตนะแล้วพึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากาสานัญจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากาสานัญจายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะผ่านพ้นรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเสียได้เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ได้ทำในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออากาสานัญจายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในรูปทั้งหลายก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอากาสานัญจายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสงส์แห่งวิญญาณัญจายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลย
ยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในอากาสานัญจายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสงส์ในวิญญาณัญจายตนะแล้วพึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ในการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เราแลผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสร็จแล้วจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือวิญญาณัญจายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอากาสานัญจายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราเสื่อไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอากินจัญญายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในวิญญาณัญจายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสงส์แห่งอากินจัญญายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในวิญญาณัญจายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสงส์ในอากินจัญญายตนะแล้วพึงเสพในอนิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากินจัญญายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากินจัญญายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เราแลผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออากินจัญญายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในวิญญาณัญจายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะผ่านพ้นอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอากินจัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสงส์แห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่า
ถ้าหากเราได้เห็นโทษในอาคินจัญญายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสงส์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วพึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เราแลผ่านพ้นอาคินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอาคินจัญญายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้าใครเราผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญาโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกเรียกเกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสงส์แห่งสัญญาเวทยิตนิโรธเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสงส์ในสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วพึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตนิโรธโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เราแลผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วแลอยู่ไม่มีอาพาธอะไรอะไรอีกต่อไปอันหนึ่งอาสวะทั้งหลายได้ถึงความสิ้นไปรอบเพราะเราเห็นอริยสัจ4ได้ด้วยปัญญาทรงอธิษฐานความเพียรก่อนตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้ถึงธรรม2อย่างคือความไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรเราตั้งความเพียรคือความไม่ถอยหลังว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีเมื่อยังไม่รู้ถึงประโยชน์อันบุคคลจะรู้ได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักหยุดความเพียรนั้นเสียเป็นไม่มีเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้บรรลุความตรัสรู้เพราะความไม่ประมาทได้บรรลุโยคะกะเขมธรรมอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าเพราะความไม่ประมาทแล้วความฝันครั้งสำคัญก่อนตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายความฝันครั้งสำคัญมหาสุบิน5อย่างได้ปรากฏแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่5อย่างคืออะไรบ้างเล่าคือมหาปัตตภีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิมวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่สมุทรด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่สมุทรด้านตะวันตก
เท้าทั้งสองย่อนลงที่สมุดด้านทักษิณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นอีกหญ้าคางอกขึ้นจากสะดือขึ้นไปสูงจดฟ้าภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สองได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นอีกนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่าภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สามได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นอีกนกทั้งหลายสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาแล้วจากทิศทั้งสี่หมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สี่ได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นอีกตถาคตได้เดินไปบนอุจจาระกองใหญ่เหมือนภูเขาอุจจาระไม่ได้เปื้อนเลยภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาสุบินข้อที่ห้าได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ภิกษุทั้งหลายข้อว่ามหาปัตตภีนี้เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิมวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่สมุดด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่สมุดด้านตะวันตกเท้าทั้งสองย่อนลงในสมุดด้านทักษิณนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้อว่าหญ้าคางอกจากสะดือขึ้นไปสูงจดฟ้าเป็นมหาสุบินข้อที่สองเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยอัตถังคิกมรรคแล้วประกาศเพียงไรแก่มนุษย์และเทวดาขึ้นไปถึงพรหมข้อว่านอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่านั้นเป็นมหาสุบินข้อที่สามเพื่อให้รู้ข้อที่ครหัสผู้นุ่งขาวเป็นอันมากถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้อว่านกสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาจากทิศทั้งสี่หมอบลงที่เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่สี่เพื่อให้รู้ข้อที่วรรณะสีจำพวกเหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์เวทสูตรได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอย่างไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าได้ข้อว่าตถาคตเดินไปบนกองอุจจาระใหญ่เหมือนภูเขาอุจจาระไม่เปื้อนเลยนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่ห้าเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตเป็นผู้มีลาภในบริกขารคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชทั้งหลายแต่ตถาคตไม่ติดจมไม่หมกใจในลาภนั้นเมื่อบริโภคก็บริโภคด้วยความเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์ได้การแห่งการตรัสรู้ราชกุมารครั้นเรากลืนกินอาหารหยาบทำกายให้มีกำลังได้แล้วเพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
พราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเรานั้นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20ชาติ30ชาติ40ชาติ50ชาติบ้าง100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตกัปหลายวิวัตกัปหลายสังวัตกัปและวิวัตกัปบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรมีวรรณะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพโน้นมีชื่อโคตรวรรณะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นภพนั้นภพนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ราชกุมารนี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลอยู่โดยควรเรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตญาณเรามีจักขุทิพย์บริสุทธิ์กว่าจักขุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวทรามปราณีตมีวรรณะดีมีวรรณะเลวมีทุกข์มีสุขเรารู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าสู่อาบายทุกติวินิบาตนรกท่านผู้เจริญทั้งหลายส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เรามีจักขุทิพย์บริสุทธิ์ล่วงจักขุสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวประณีตมีวรรณะดีวรรณะสามมีทุกข์มีสุขรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชะนี้ราชกุมารนี้เป็นวิชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลอยู่โดยควรเรานั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคยญาณเราย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์และเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้ความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะครั้นจิตพ้นวิเศษแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตพ้นแล้วเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกราชกุมารนี้เป็นวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท
มีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลอยู่โดยควรสิ่งที่ตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งอยู่สองทางที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งนั้นคืออะไรคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายอันเป็นการกระทำที่ยังต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของคนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักขุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการนี้เอง8ประการคืออะไรเล่าคือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำการงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความรำลึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายนี้แลคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักขุทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์ห้าที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินอันเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นภิกษุทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของความทุกข์คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองคือความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยความทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติอันทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้ได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำการงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความรำลึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์นี้เราตถาคตกำหนดรู้รอบแล้วภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรละเสียเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของความทุกข์นี้
เราตถาคตละได้แล้วภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี่คือความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้เราตถาคตได้ทำให้แจ้งแล้วภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำให้สัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้เราตถาคตได้ทำให้เกิดมีแล้วภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงไรที่ญาณทัศนะเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีปริวัติ3มีอาการ12ในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้ยังไม่เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดญาณทัศนะเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีปริวัติ3มีอาการ12ในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีตภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไปในป่าทึบเกิดพบรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วบุรุษนั้นจึงเดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวนสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สมบูรณ์ด้วยสระโบกรณีมีซากกำแพงล้อมมีภูมิภาคน่ารื่นรมภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษนั้นเข้าไปกราบทูลแจ้งข่าวนี้แก่พระราชาหรือแก่มหาอมาตย์ของพระราชาว่าขอท้าพระกรุณาจงทรงทราบเถิดข้าพระเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าทึบได้เห็นรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วข้าพระเจ้าได้เดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวนสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สมบูรณ์ด้วยสระโบกรณีมีซากกำแพงล้อมมีภูมิภาคน่ารื่นรมขอพระองค์จงปรับปรุงสถานที่นั้นให้เป็นนครเถิดพระเจ้าข้าดังนี้ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชานั้นจึงปรับปรุงสถานที่นั้นขึ้นเป็นนครสมัยต่อมานครนั้นได้กลายเป็นนครที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองมีประชาชนมากเกลื่อนกล่นด้วยมนุษย์ถึงแล้วซึ่งความเจริญไพบูลย์นี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเราได้เห็นแล้วซึ่งรอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วภิกษุทั้งหลายก็รอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยอัตถังที่กำมักนี้นั่นเทียวได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้แลรอยทางเก่าที่เป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วเรานั้นได้ดำเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามซึ่งหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งชรามรณะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะข้อความต่อจากนี้ไปได้ตรัสถึงชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสุดลงเพียงสังขารโดยอาการทั้ง4ดังที่ได้ตรัสในกรณีแห่งชรามรณะเหมือนกันทุกตัวอักษรเว้นแต่ชื่อของตัวปฏิจจสมุปปันธรรมนั้นๆเท่านั้นการตรัสรู้คือการทรงรู้แจ้งผัสสายตนะโดยอาการ5ครั้งหนึ่งประทับอยู่ที่เชตวันตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสเรื่องสมณะพราหมณ์ที่มีทิฏฐิต่างๆกันโดยแบ่งเป็นพวกคือตรัสพวกอปรันตานุทิฏฐิมีทิฏฐิปรารภขันธ์ส่วนอนาคต5พวกได้แก่พวกสัญญีวาสอสัญญีวาสเนวสัญญีนาสัญญีวาสอุเฉทวาสและทิฏฐธรรมนิพพานวาสแล้วตรัสพวกปุพพันตานุทิฏฐิมีทิฏฐิปรารภขันธ์ส่วนอดีต16พวกและตรัสถึงทิฏฐธรรมนิพพานวาสของพวกที่สลัดอปรันตานุทิฏฐิและปุพพันตานุทิฏฐิเสียแล้วไปถือเอานิรามิสุขอันเกิดจากฌานทุกระดับว่าเป็นนิพพานแล้วสำคัญตนว่าเป็นผู้สงบระงับดับเย็นไม่มีอุปาทานทรงระบุว่านั่นเป็นเพียงอุปาทานของคนพวกนั้นตถาคตทรงทราบว่าอุปาทานนั้นเป็นทิฏฐิหยาบที่คนเหล่านั้นปรุงขึ้นและธรรมเป็นที่ดับแห่งอุปาทานที่คนทั้งหลายเหล่านั้นปรุงขึ้นก็มีอยู่ทรงเห็นธรรมเป็นเครื่องออกจากอุปาทานเหล่านั้นไม่เวียนไปสู่อุปาทานเหล่านั้นดังนี้แล้วได้ตรัสข้อความนี้สืบต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายก็บทแห่งธรรมนี้แลเป็นบทแห่งธรรมอันประเสริฐสงบระงับไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอันตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตรัสรู้นั่นคือความที่ตถาคตรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความดับลงซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกแห่งผัสสายตนะทั้ง6แล้วจึงหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายนั่นแหละคือข้อที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งบทแห่งธรรมอันประเสริฐสงบระงับไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ากล่าวคือความที่ตถาคตรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความดับลงซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกแห่งผัสสายตนะทั้ง6แล้วจึงหลุดพ้นเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในขณะนั้นแสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณมิได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันติกะนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้นแต่มืดมนหาการเกิดแห่งจักขุวิญญาณมิได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอฬารหาประมาณมิได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ณที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นอัศจรรย์ครั้งที่3ที่ยังไม่เคยมีได้บังเกิดมีขึ้น
พราะการบังเกิดแห่งตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการตรัสรู้ดูก่อนอานนท์เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่8ประการดูก่อนอานนท์เมื่อใดตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอานนท์นี้เป็นเหตุปัจจัยที่คำรบ5แห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวงการรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้วภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาด้วยตนก็รู้จักโทษแห่งสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าหมองเป็นธรรมดาครั้นรู้แล้วจึงได้แสวงหานิพพานอันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่โศกไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดาอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าอันเกษมจากโยคธรรมเราก็ได้บรรลุพระนิพพานนั้นอันหนึ่งปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นได้เกิดแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบเป็นที่เกิดใหม่ไม่ได้มีอีกดังนี้วิหารธรรมที่ทรงอยู่เมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆภิกษุทั้งหลายเราได้อยู่แล้วโดยประเทศแห่งวิหารธรรมอย่างเดียวกันกับวิหารธรรมที่เราเคยอยู่แล้วเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆเมื่ออยู่โดยวิหารธรรมอย่างนี้แล้วเราย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาทิฏฐิบ้างสัมมาทิฏฐิบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสังกัปปะบ้างสัมมาสังกัปปะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาวาจาบ้างสัมมาวาจาบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉากัมมันตะบ้างสัมมากัมมันตะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาอาชีวะบ้างสัมมาอาชีวะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาวายามะบ้างสัมมาวายามะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสติบ้างสัมมาสติบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสมาธิบ้างสัมมาสมาธิบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือวิตกบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัญญาบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะวิตกและสัญญาที่ยังไม่เข้าไปสงบระงับบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะวิตกและสัญญาที่เข้าไปสงบระงับแล้วบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือการบรรลุถึงฐานะที่ได้พยายามเพื่อจะบรรลุถึงบ้างดังนี้อีกสูตรหนึ่งได้ตรัสถึงข้อความที่แปลกออกไปอีกบางประการภิกษุทั้งหลายเราได้อยู่แล้วโดยประเทศแห่งวิหารธรรมอย่างเดียวกันกับวิหารธรรมที่เราเคยอยู่แล้วเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆเมื่ออยู่โดยวิหารธรรมอย่างนี้แล้วเราย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาทิฏฐิบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉาทิฏฐิบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาทิฏฐิบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาทิฏฐิบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสังกัปปะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉาสังกัปปะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาสังกัปปะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาสังกัปปะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาวาจาบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉาวาจาบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาวาจาบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาวาจาบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉากัมมันตะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉากัมมันตะบ้าง
เวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมากัมมันตะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมากัมมันตะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาอาชีวะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉาอาชีวะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาอาชีวะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาอาชีวะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาวายามะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉาวายามะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาวายามะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาวายามะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสติบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉาสติบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาสติบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาสติบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสมาธิบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉาสมาธิบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาสมาธิบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาสมาธิบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งฉันทะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือวิตกบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งวิตกบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัญญาบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัญญาบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะวิตกและสัญญาที่ยังไม่เข้าไปสงบระงับบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะวิตกและสัญญาที่เข้าไปสงบระงับแล้วบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือการบรรลุถึงฐานะที่ได้พยายามเพื่อจะบรรลุถึงบ้างดังนี้